ครับผมสวัสดีครับเจ้าหน้าที่ครับสวัสดีครับไปไหนกันมั้งฮัลโหลครับสวัสดีครับครับผมมาสอบถามติดต่อที่โรงพักครับแต่ไม่มีใครสักคนหนึ่งแล้วนี่ถ้ามีเรื่องฉุกเฉินเรื่องด่วนเนี่ยจะเป็นไงครับนี่ครับไม่มีใครสักคนหนึ่งทั้งชั้นบนและข้างล่างครับก็ทำมาอย่างไรครับเนี่ยศูนย์บริการประชาชนแต่ไม่มีใครสักคนหนึ่งให้ความดูแลแก่ประชาชนได้เลยผมอยากทราบว่ากรณีฉุกเฉินเนี่ยครับจะเป็นยังไงครับจะมาแจ้งความกับใครเนี่ยครับครับสมมติว่ามาแจ้งเหตุฉุกเฉินเนี่ยครับจะแจ้งกับใครครับเจ้าหน้าที่ก็ไม่อยู่สมมติว่าโทรมาแล้วใครจะรับอ่ะครับแจ้งเหตุฉุกเฉินไม่มีใครเลยครับโรงพักเนี่ยเขาเขียนว่าศูนย์บริการประชาชนแล้วก็โรงพักเพื่อประชาชนผู้บังคับบัญชาต้องอยู่ในที่บังคับขั้นเสมอผู้บังคับบัญชาต้องอยู่ในที่คับขั้นเสมอโรงพักเพื่อประชาชนครับบริเวณข้างนอกก็ไม่มีใครครับห้องร้อยเวรก็ไม่มีใครครับเนี่ยครับพนักงานสอบสวนครับไม่มีคนอยู่ครับแล้วผมจะแจ้งความกับใครครับจริงเอาไม้หน้าอยู่เลยเออท่านผือวะเราแจ้งความของใครวะตายอะพันนี่อ้าวนี่ครับยืนอยู่นั่นยังเลยครับสมมติมาแจ้งความมาแจ้งเหตุไรเหตุด่วนนี่จะทำยังไงนี่ขนาดมาด้วยตัวตนที่แท้จริงสมมติว่าโทรมาและใครจะรับอะครับเนี่ยครับโรงพักเพื่อประชาชนเพื่อตรงไหนครับทำไมใครเลยนี่ครับห้องร้อยเวรสมมุติว่ามีเหตุเกิดขึ้นเหตุแจ้งยิงกันตายเกิดขึ้นแจ้งความด่วนแจ้งกับใครครับใครจะมารับโทรศัพท์ข้างบนก็ไม่มีใครครับขึ้นไปแล้วน
องมายังไม่แบบพี่เป็นร้อยเวรครับนี่ครับรถตำรวจครับไปบิลับเรือง่ายน้องเจ๊งเรือง่ายไปแล้วนี่ครับห้องร้อยเวรครับห้องพนักงานสอบสวนไม่มีคนอยู่เลยครับผมเข้ามาก็เกือบ20นาทีแล้วแนวทางปฏิบัติงานเรื่องยากที่คิดว่าทำไม่ได้ไม่ใช่ไม่ทำเลยต้องทำแต่ถ้าทำในทันทีแล้วเสียมากกว่าได้ก็อยู่พึ่งที่ให้ชอบให้ชะลอไว้อ๋อให้ชะลอไว้นี่ไม่ใช่ชะลอครับแต่นี่คุณไม่ทำเลยก็อยู่พึ่งทำให้ชะลอไว้รอโอกาสที่เหมาะสมโอกาสยังไงครับผมมาบอกมาแจ้งไม่มีใครรับรู้เลยและคุณจะรอโอกาสตรงไหนครับเมื่อเหมาะสมก็ทำเลยวิธีทำก็ค่อยๆทำแต่น้อยไปหามากครับใช่โอ้นั้นไอ้ทำจากน้อยไปหามากมันใช่อยู่แต่นี่คุณจะทำจากน้อยได้ไงในเมื่อคุณไม่รับรู้อะไรเลยคุณจะทำจากน้อยไปหามากจริงเหรอจนครบสมบูรณ์เพราะคนเราไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาทำจากน้อยได้ไงในเมื่อผมมาแจ้งความแจ้งเรื่องร้องเรียนเนี่ยคุณไม่รับรู้อะไรเลยเนี่ยครับผู้บังคับบัญชาตั้งอยู่ในที่ครับขั้นเสมอใช่ครับผมดูจากในคลิปวิดีโอนะครับว่าไม่มีใครจริงๆนี่ครับชมหน้าท่านตำรวจทุกคนผู้บังคับบัญชาระดับสูงพนักงานตำรวจแห่งชาติพุทธศักราช2536พลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาครับผมไม่แจ้งละผมกลับเลยก็ได้ครับผมทำเลยว่ามีใครเข้ามานี่มั่งกลับมาแจ้งอะไรมั่งไม่มีครับผมก้าวหน้าเป็นคนเดียวครับเห็นหรือยังครับท่านตำรวจผู้นั้นบอกว่าเข้าห้องน้ำครับและการพูดกัญจาของเขาไม่สุภาพครับผม